พุทธวจนะวันนี้รักษาตนโดยการเสพธรรมะโดยการเจริญธรรมะโดยการทำให้หมากถึงธรรมะรักษาผู้อื่นโดยการอดทนโดยการไม่เบียดเบียนโดยเมตตาจิตโดยความรักใคร่เอ็นดูสาธุสวัสดีครับพี่น้องคุณอัฟทนูนนะคุณอัฟทนูนปกเหล่านารายการของครูแจมซี่เศรษฐวรรณกุลเชื่อว่าแจมซี่แร่งตายสไตล์ฝรั่งนะคะทุกวันอาทิตย์ติดโซ่บอทอตรังนี่แหละเวลาค่ะบ่าย 5:10 นาทีถึง 6:00 นนาที 5:10 นาทีถึง 6:00 นบ้านเรานะกะตุกวันอาทิตย์และนาเราพบกันโดยความที่ 91.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้ก็ระวังทำสคริปต์อยู่ก็ได้ยินเสียงว่าโควิดของเราลดเลือดตอนนี้51คนใช่ไหมคะพอรุ่งขึ้นก็ร่อยเลือดเราน่ะแต่ว่าก็ดีแต่ว่ามาจากต่างประเทศเราคุมได้นะคะมันไม่เกิดจากพี่น้องแต่ว่าอดซ่าอยู่บ้านกันนะขอบคุณทุกคนที่อยู่บ้านนะอย่าลืมนะก็กินร้อนช้อนตัวเองใส่หน้ากากแอลกอฮอล์เช็ดดบิดประตูนะเคอรี่ได้ไปสนีมาส่งข้อกระเตือนกันว่าให้กองไว้ข้างหน้าบ้านนั่นแหละแล้วก็ถ้าจากใดๆอย่างดีแต่ว่าถ้าว่านั่นก็ที่แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็แกะออกเลยค่ะเอาเข้าบ้านนะก็วันก่อนครูแจมซี่อยู่บ้านนุกๆนี่นะก็ลงไลน์ไปเลยในกลุ่มเปื่อนกลุ่มน้องๆแล้วว่าใครสนใจกั้วกริ้งมั่งลุงคัดกันเลยมาในคนอร่อยนะก็ทำกินกันนุกดีก็ส่งกันไปถึงบ้านนะคะลองเล่นนะใครชอบไปได้ก็ทำให้นั่นนะตัวเองชอบทำกับข้าวถึงไม่ใช่ปงชูรสแล้วค่ะใจคงดีๆแล้วก็ใช้สมุนไพรได้ปะเนี่ยค่ะเยอะๆก็มีสมุนไพรตันไวรัสโดยวันคอนกันเลยน้องๆก็กินกันนะทำข้าวแกงขั่วกลิ้งปลานะคะทีนี้ก็วันนี้เราก็จะเริ่มโดยข้อความที่แฝงธรรมะเสมอนะคะจากลูกศิษย์เฉยว่าสั้นวงน้อยนะเขาเป็นคนธรรมะธรรมโมแล้วก็จะส่งมาให้เป็นประจำเลยมีข้อคิดดีๆธรรมะดีๆเสมอมีนิทานก็ดีๆนะคะของเขาวันนี้เชื่อว่าเรียนธรรมแล้วก็เรียนธรรมธรรมตัวแรกคือธรรมะธรรมตัวที่สองคือทำงานนั่นนะเรียนธรรมเรียนธรรมก็แกบอกว่าใบไม้ใบหนึ่งนะเหมือนมันหลวงจากตนก็คืนกลับสู้รากท่านที่มาดอกไม้ดอกหนึ่งบานอยู่ที่แห่งใดก็ส่งกลิ่นหอมจรุงใจเท้าโคหนึ่งย่ำไปณแห่งคนใดที่แห่งคนนั้นก็จะกลายเป็นทางเดินใจดวงหนึ่งสงบณที่แห่งใดๆที่นั้นก็ยอมผ้าสุขกลางใจมีแสงสว่างส่องไปถึงที่ใดที่นั้นก็ยอมอบอุ่นสายตาที่เปี่ยมด้วยเมตตามองไปทางใดที่นั้นก็เปี่ยมด้วยความรักความอาทรจิตที่ให้อภัยนะคะเสมือนดอกไม้หอมต่อยตัวใครเย็บย่ำความหอมนั้นยังคงติดเท้าเข้าผู้นั้นไปจิตที่ให้อภัยเสมือนฝนปล่อยๆให้ความสดชื่นไม่เป็นภัยแม่ผืนพระสุธามันจะซกปรกปานใดก็พร่ำไปให้ตัวไม่เหลือทีจิตเตให้อภัยเหมือนร่มนะคะให้ร่มเงาเย็นแก่ใครๆแม่ยามใดที่ฝนสัดซาดแม่คนจะเปียกฝนแต่ก็แม่ตนนะนะคือร่มมันจะตกเปียกฝนแต่ก็ทุกผู้คนหยอกขึ้นอยู่เนื้อวัวจิตเตให้อภัยใครผู้นั้นก็สบายนะคะไม่มีซึ่งใดเป็นของเธอนิรันดร์ซึ่งเตรักเตสูตรไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยานะบุตรธิดารวมถึงทรัพย์สินเงินทองแม้แต่ร่างกายของเธอวันนึงก็จะกลายเป็นเท่าตุลีเธอมาสู้โลกใบนี้เมื่อหนักท้องเที่ยวทุกสิ่งมีไว้ให้ยืมชายตอนที่เธอมาถึงวันที่เธอต้องจากไปทุกสิ่งที่เธอชายก็ยอมเวียนไปให้คนข้างหลังที่มาชายต่อเมื่อได้ที่สุขใจจงเตรียมใจว่าทุกอาจจะรออยู่ปลายทางเมื่อได้ที่วาดกลัวจงบอกกับตัวเองว่าคนอื่นผ่านได้ฉันก็ผ่านได้เช่นกันในยามนี้นะคะเมื่อได้ที่พบเจอขืนสัตว์ซาดก็บอกตัวเองว่ายิ่งมีอุปสรรคคอยหญิงแกร่งตั้งใจใช้ชีวิตให้ดีได้ในทุกๆวันพุทธสาวกเอ่ยท่านพระพุทธองค์นะท่านพระพุทธเจ้าเราเนี่ยนะว่าพระองค์เปี่ยมไปด้วยอภิญญาและประมาทเมตตากรุณาฉะนั้นจึงยินยอมให้ชาวโลกตกอยู่ในความทุกข์เหล่านะพระพุทธเจ้าก็เลยตอบว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าม ีสิ่งเดียวนะที่ท่านยอมแพ้นะก็คือว่ามีสิ่งที่ท่านยอมแพ้นะแกตัดตอบว่ามีสิ่งแม้ท่านจะมาไปโดยอิทธิฤทธิ์ก็ไม่อาจจะทําในสิ่งนั้นได้นะคะสิ่งนั้นก็คือ1ไม่อาจเปลี่ยนกฎแห่งกรรมกรรมใดเคยขอกรรมนั้นยอมตอบสนองผู้กระทําไม่มีใครรับกรรมแทนใครได้เลยนะคะ2ไม่อาจจะประทานปัญญาไม่หว่าใครก็ตามแม่นปรารถนาจะเบิกปัญญาจากพระองค์ก็นี่ไม่พ้นที่ต้องค้นคว้าเอาเองจะต้องล่อล้อมเคี้ยวกรรมเอาเอง
อันที่3นี้ธรรมะอันวิเศษไม่อาจเอื้อนเอ่ยโดยธรรมสัจธรรมแห่งจักรวาลอาจจะใช้วาจามาอธิบายกระจ่างได้มีเพียงสดับดูโดยตนเองก็คือว่าอีเข้าใจธรรมะก็ต้องปฏิบัติตัวเองก็ใช้คำพราว่าปัจจตังนะคือรู้เห็นได้โดยตัวเองเป็นของใครของมันเซนี่ก็คือไม่อาจชุดช่วยผู้รายซึ่งบุญสัมพันธ์ยอมฟังไม่เข้าใจในสิ่งที่กำลังพูดถ้าคำกล่าวแต่ว่าแม่ฝนลากจากฟ้าเล่าตอนหญ้าคาดรากไม่ช้ำพื้นพุทธคุณกวางได้ไม่อาจฟื้นช่วยเรียกคืนคนคาดกุศลมูลก็คือว่าคนมีชาติที่นั่นเองนะคือท่านตัดสินใจเอาไปเนี่ยเอาไปในยาสัตว์นะคะคือซ่อนไม่ได้นะคือคนแต่ว่ามองเห็นปิดไปหมดเลยนะโลกใบนี้ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับทีนี่คือกฎเกณฑ์ทุกสิ่งที่แปรเปลี่ยนยอมรับได้หรือไม่ได้โลกไม่ได้แค่เรียนธรรมะเพื่อเรียนรู้ในความจริงของโลกเรียนแล้วก็จงรู้จงรู้มึงทำนะคะอังอิงติมานะคะคุณหนูส้นบุกแต่คนที่ส่งไม้นี่ก็ขอบคุณว่าสั้นนะคะซาถูกกับลูกศิษย์นะคะทรงธรรมะดีๆเสมอในช่วงวิกฤตนี่ก็ส่งกำลังใจทุกคนผ่านเพลงนะคะคณะติพิมพ์อยู่นี่ก็หัวใจพองโตว่า51คนต่อเช้าค่ะคือเอารอยเลือดเหล่านะคะก็ท่านขอบคุณทุกคนที่อยู่ที่บ้านนะได้พ้นนะคะพี่น้องยังไงเรารวมมือกันคนไทยเสียอย่างบดโตทำจริงเราทำได้นะแต่อย่าประมาทนะสังอาทิตย์ก็ลองแลก่อนนะฟังแลก่อนว่าปันปื้อมั่งเปลี่ยนแปลงมันปื้อเอาละฟังเพลงอวยพรให้คนอยู่บ้านจงเจริญนะคะเพลงให้คนอยู่บ้านจงเจริญค่ะรับพรด้วยกันคุยกันแชทกันสนั่นอยู่กับบ้านตัวเองก็พอให้คนอยู่บ้านจงเจริญคิดเงินให้ได้พอคิดทองให้ได้เงินให้คนอยู่บ้านจงเจริญคนไทยช่วยกันป้องกันติดเชื้อต้องเชื่อกันอย่าไปข้ามถิ่นอย่าไปกินกับใครสักมือคนไทยช่วยกันป้องกันติดเชื้อต้องเชื่อกันอย่าไปข้ามจงตีซ่องก็ฟังเรื่องคำๆมั่งนะกับโควิดนี่แหละมีเรื่องคำคัดนะว่าทีวีตีสเปนเลยก็กำลังเสนอข่าวเกี่ยวกับเมืองไทยพูดถึงสภาวะเศรษฐกิจเลยฮะอยู่ในชั้นที่เรียกว่ารุนแรงนี่อย่าลืมนะเรื่องคำนะแล้วก็เรียลไลน์ตีสุดว่ากำลังคัดกันนะอย่างแรงนะฮะต้องดำนะว่าคำคัดนะมีรายงานว่าเด็กบางคนถึงกับกินแหมกล้องตัวเองแล้วกล้องก็จับภาพผู้ซื้อข่าวกำลังสัมภาษณ์เด็กเลยว่า What do you eat when you are hungry วะกินอะไรอะลูกเวลาเหนื่อยนะเวลาหิวนะเด็กหน่อยผู้น่าสงสารตอบว่า When I am hungry I eat mama ทีนี้มาม่าก็คือแม่ของเขาแต่มาม่าของเราคือมาม่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะผู้สื่อข่าวรายงานโดยน้ำตาลนองหน้าว่ามาโอ้ยในดูเมืองไทยว่าเด็กจนเด็กเวลาหิวต้องกินแม่แล้วประเดี๋ยวคือนุกนะคะคำนะคะมาม่าบะหมี่สำเร็จรูปมันไปพองกับมาม่าที่แปลว่าแม่นะแปลงนะตัวเอ็มเนี่ยตัวมาสเตอร์เนี่ยนะมันก็ถูกภาษานะมะมังมาม่ามังแล้วเนี่ยคือแม่ตั้งนั้นเลยนะคะทีนี้คำคันหนึ่งที่สองก็เหมือนกันเกี่ยวกับโควิดเหมือนกันแต่ก็แก๊งนี้คนแต่งกันนะโยงกับสถานการณ์ใดเลยเป็นเรื่องราวของถีบเลยบนฝากฟ้าเลยตอนนี้เราฟังคำนี่นะถือว่าแกสิ่งที่ต้องอยู่บ้านกันแล้วกันเรื่องมีอยู่ว่าเง็กเซียนฮ่องเต้เลยเดี๋ยวประชุมชาวสวรรค์เลยฮะแต่เห็นว่าถีวางหนังมากมายเลยโดยท่ามฐานไทยเสียงเหล่าคุณเลยไทยเสียงเหล่าคุณนี่เป็นเลขาในแต่ประชุมเง็กเซียนว่าปานนี้ท่านควรอิ่มพันมือทำไมยังไม่มานะปานนี้แล้วปานนี้แล้วใช่ไม่มาปานนั้นนะเลขาว่าท่านยังล้างมือไม่เสร็จล้างมือไม่เสร็จบอกมีเพียงปันมือใช่ไหมคะแต่นี่เง็กเซียนว่าแล้วท่านพร้อมมาเลขาว่าโอ้หน้ากากอนามัยเขาจำกัดได้ซื้อได้คนละ3ชิ้นท่านยังขาดอีกชิ้นนึงครับเง็กเซียนว่าท่านไปสัตว์ครูเขาไม่มาหรอเลยข้าว่าฐานยังอ้าซื้อหน้ากากอนามัยไม่ได้เลยนะเง็กเซียนว่าแล้วปุ้ยเซียนนะ
เลยข้าตอบว่าทันเล่านั้นเพิ่งกลับจากไปโปรซัดมาต้องถูกกักตัวอยู่14วันครับนุกนี่นะเกี่ยวกับตัววิตามินแก๊งนี่แล้วทันควรอัวทีนี้นี่ว่าทันควรอัวนี่ว่านี่ก็ไม่มาที่เหมือนกันทันควรอัวนะบอกว่าได้ไหมหน้าแดงมาแล้วแต่หน้าแดงมากแต่วันนี้ก็วัดอุณหภูมิได้สูงเกิน 37.5 องศาเลยโทนึงฮอกกาวมารับไปโรงพยาบาลแล้วเงียบเสียเลยตามมาแล้วประทังซ้ำจังนะเด็กข้าว่าทันก็เพิ่งกลับจากชมพูทวีปโดนกักตัว14วันตามระเบียบเหมือนกันครับเงียบเสียว่าว้าแม่แต่ทันยุ่มบ่าบ้านก็ไม่มาเด็กข้าว่าโอ้ช่วงนี้ยุ่งเตะสุดเลยครับเอ็นว่าไม่ทราบมาจะอัปเดตบัญชีคนตายได้ทันทีช่วงกระเพิ่มในแต่ละวันในแต่ทุกวันก็ต้องจำยกเหลือการประชุมนะครับพระองค์ประชุมไม่ครบส่วนปุ้มก็ไปกินยาคนเหล่านะนุกตีนกันนะก็ตอนนี้ก็น่ากลัวหมานะคะคณะสวีเดนนะโอ้ระบบของเขานี่ดีเหลือทุกอย่างซอฟนี่ต้องอยู่ในห้องแฉแข้งเหลือไม่ทันนะคะเก็บซอฟไม่ได้ที่นี่ก็ฟังเพลงห้างเพราะรักนะคะกับเพลงนี้ก็พอดีเขาส่งกันมานะคะเชิญฟังค่ะห่างกันเพราะความรักนะคะไม่ใช่ไม่รักกันนะมีตาใหญ่มั่งติไปอยู่ใหญ่ไปอยู่ห้องรักษาตัวถึงตาไม่เป็นตาก็เดี๋ยวห้ามเพลงเปิดทำดนตรีให้ฟังนะคะเล่นดนตรีให้ฟังที่นี่ช่วงต่อไปนี่เป็นนิทานของจีนนะคะน่าฟังดีคือคังซีฮ่องเต้เลยแกป่วยด้วยโรคประหลาดหมอมีเชื้อทุกคนในวังก็รักษาไม่ง่ายจนต้องเหลืองให้ยาวันนึงฮ่องเต้ก็ไปเดินเล่นเลยฮะยำขำๆตามลำพังไปถึงตรอกแห่งนึงเลยได้ยินเสียงคนอ่านหนังสือก็ทรงคิดว่าเอ๊ะในวังครับไม่มีคนจริงคนจริงกับอายุธรรมกลางผู้คนทั่วไปนะคนจริงเนี่ยคนอ่านหนังสือนี่นะจึงขอประตูทีนี้คนเปิดประตูนี่อายุ40ว่าแล้ว
คาดว่าเป็นคนไข้ยาท่านก็เลยแจ้งอาการว่าเป็นโรคประหลาดนะเรานี่ขึ้นจุดสีแดงตามลำตัวเชิญหมอรักษากับแม่ช่วยแลสักนิดดิช่วยดูให้หน่อยนะภาษากลางภาษาไทยว่าช่วยแลสักนิดดิหมอถึงคนไข้ยาก็ค่อยทอดเสื้อออกเลยห้องเตว่าแล้วก็บอกกับห้องเตนะว่าท่านไม่ต้องกังวลไม่ใช่โรคอะไรเพียงแต่ปกติท่านกินอาหารดีๆจากปลาจากเขาจากท้องทะเลมากเกินไปแถมกินส้มมาเป็นเวลานานความร้อนจึงจู่โจมขึ้นเป็นจุดแดงขึ้นมาคันครั้งสี่ถ้าหมอดูนี่รักษาได้ไหมคนไข้ยาบอกว่าไม่อยากใช้ยาเล็กน้อยก็ง่ายแล้วว่าแล้วก็เทยาออกมาประมาณ 7-8 ชิ้นเลยเป็นหน่วยน้ำหนักของตีนก็ประมาณครึ่งโลเลยครั้งสี่ตกใจว่าต้องกินยาขนาดนี้เลยโอ้คนไข้ก็บอกว่านี่เป็นยาที่ชื่อว่าต้าหวงนะหรือว่าตัวอะเป็นยาระบายไม่ได้ให้กินแต่ให้นำกลับไปต้มกับน้ำร้อยชิ้นก็คือประมาณ50ลิตรรอให้เย็นพออุ่นก็ลงไปอาบแฉะอย่างน้อย3ครั้งนี่แล้วยังมา5ครั้งก็ให้แล้วครั้งสี่คิดในใจว่าในวังหม้อแกงชายาปีเซต้องมากมายยังไม่ให้แล้วก็ต้าห่วงคนเป็นยาเส้นธรรมดานี่จะรักษาเราให้หรือคนไข้ยาดูสิหน้าออกเลยบอกว่าท่านจงวางใจนะไม่ต้องใจขายาให้นำไปใช้ก่อนแกไม่ใช่รู้เนี่ยเป็นห้องเตียนนะหากไม่ให้ก็ไม่ขอรับขายาครั้งสี่จึงบอกว่าหากให้ก็ต้องทบแทนและอย่างนักเลยครั้งสี่กลับไปถึงวังก็ทำตามคุณค่ายาบอกเลยนะชัวร์ขณะที่ลงแฉในทั้งยากระดูกสุขว่าร่างกายสะอาดกระจ่างสบายอย่างหญิงเกินกว่าจะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ภายหลังสามครั้งนี้เขาไม่มีอาการคันเลยจุดแดงบนร่างกายก็ให้ไปหมดเลยทีนี้ครั้งสี่ดีใจวันเสาร์ก็กลับไปดันค่ายาเลยคุณค่ายาเห็นอาการบอกเลยกล่าวว่าท่านจะมาชำระค่ายาใช่ไหมครั้งสี่ต่อวันแน่นอนท่านหมอกินเงินเท่าใดฮะคนไข้หัวเราะเสียงดังกล่าวว่าน่าละอายแล้ววันนั้นเห็นท่านเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งจึงกล่าวเช่นนั้นต่อวันนี้ให้ดีก็ยังไม่รับแกไม่รับเบียร์กายาแต่เห็นว่าท่านราศีไม่ธรรมดานะก็เพียงแต่กิจขอบเป็นเพื่อนไว้กับพ่อมั้งข้อสาบนามอันทรงคล่องท่านนี่เขาก็ให้เกียรติและนาวแต่ว่าเขาเห็นราศีไม่ธรรมดาแต่ไม่รู้ที่จะเป็นห้องเตะข้างซีก็ยิ้มน้อยๆเลยว่าแกเป็นนักศึกษานะสกุลห่วงอึ้งนะนามว่าเทนชิงเป็นนักศึกษาคนนึงนี่คนไข้ยาได้ยินกับเขาตอบอย่างดีดีว่าเรียกข้าพเจ้าว่าเจ้ากุยถังนะข้าพเจ้าคนไข้ยาชื่อเจ้ากุยถังเลยเป็นนักศึกษาอยากรายคนนึงบิดามีปณิธานและอยากให้ข้าพเจ้านี่ได้ดีมีลาภยศแต่คนขาดว่างหรือจะสู้ฟาลิคิดคนจีนก็คิดพูดว่าฟาลิคิดแล้วนะชอบบัณฑิตไล่กลางแกก็ไม่พลาดได้แต่เปิดด่านยาเล็กๆเลยฝึกใจยาไปด้วยคำแข็งกันเราเรียนไปด้วยว่างว่าจะมีสักวันและจะผ่านการสอบได้ขังซี่ว่าพี่เจ้าคำโบราณว่าแม่บนกำแพงยังไม่มีชื่อเราแต่ตายเท้าเรามีนะทางเดินอยู่นะมีเลยนะอาศัยความสามารถทางการไปแต่สูงส่งนี่แหละของฐานนี่ข้าพเจ้าจะฝากฐานเป็นหม้อในว่างให้ได้นะนี่ไม่ใช่เมื่อนสอบผ่านนะแต่เจ้าคุยถังกับอ้วรอพูดว่าพิดแล้วข้าพเจ้าต้องการอาศัยการแปดเพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่มวลชนช่วยพวกเขาให้ผ่อนทุกอย่างถ้าเข้าวังเป็นหม้อล่วงรับโจกวาสนากระทิงแต่ไม่อาจช่วยคนรักษาโรคใดให้กับเล่าราษฎรนะไม่บรรลุปณิธานของข้าพเจ้าจะมีประโยชน์อะไรในการเป็นหม้อขังซี่เลยบอกว่าคุณธรรมของพี่เจ้าทำให้ข้าพเจ้านับถือยิ่งหนักเพื่อนรักข้อปู่ตรงๆท่านจะโกรธข้าพเจ้าก็ได้ในเมื่อท่านชอบไม่ติดทำไมไม่ปล่อยวางเจ้าคุยตังบอกว่าข้าพเจ้าก็คิดเช่นนั้นแต่การค่ายาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะข้าพเจ้าไม่มีทุนมากพอปณิธานแม่กวางใหญ่แต่กระเบิกทางไปได้ไม่เท่าใดพี่ชายแกเรียกอังตีเลยนะหากวันหน้าท่านได้หลับใหญ่ก็ช่วยข้าพเจ้าสักครั้งนะให้ข้าพเจ้าได้ก่อตั้งร้านค่ายาขนาดใหญ่ก็ตากับข้าพเจ้ารักษาท่านไม่เชื่อเปล่าแล้วขังซี่ก็กล่าวโดยไม่ลังเลนะว่าหากต้องการตั้งร้านค่ายาใหญ่นะจริงๆจะตั้งเชื่อไว้ได้อะเชื่อว่าถงหรือถังนะท่านว่าเชื่อนี่ปันปื้มังอะเป็นไงนะปันปื้มังเจ้าคุยถังเห็นเขาจริงเอาจังก็เลยปูดปรางว่ารอว่าข้าพเจ้าปูดแลนท่านเนี่ยได้จริงจังไปเลยว่าไปแล้วกันก็ตั้งร้านค้ายาขนาดใหญ่ต้องใช้เงินมากมายนะใครจะไปรู้ว่าเมื่อไรท่านจะได้รับก้อนใดก้อนโตเงินก้อนโตนะนี่ก็เป็นแค่ฟันกลางวันพอที่กลางซี่กล่าวว่าลองดูทีหรือนะก้าวพรางก็นำปากกาจากโตเลยมาเขียนจดหมายฉบับหนึ่งยังคล้องแคล้วคล้องมือปิดผนึกเลยครับบอกว่าพี่เจ้าพรุ่งนี้ท่านไปที่กรมวังนะตีนั้นเผื่อนของข้าพเจ้าคนนึงอาจจะช่วยเป็นตุลาเรื่องนี้ให้ได้กล่าวจบก็ลาครับเจ้าคุยถังไก่ท่านห่วงพุ่นพันกลับไปในใจคิดว่า
คนนี้แปลกแต่แปลกมากนะประหลาดจริงวันต่อมาเจ้าคุยทางก็อดไม่ได้ที่จะนำจดหมายไปที่กรมวังนะส่งจดหมายไปที่ขั้นที่เลยจะขู่นึงกับขั้นที่ออกมาพอเจ้าคุยทางเข้าไปข้างในนะพันส่วนงานต่างๆเลยทันทีพามาถึงห้องใหญ่ยังนึงขั้นที่เปิดประตูห้องนะแล้วก็ชี้ไปภายในเลยบอกว่าท่านเจ้าเงินปริมาณนี้พ่อขายาคงฐานหรือไม่เจ้าคุยทางเพ่งมองเลยอดแปลกใจไม่ได้นะเห็นเงินข้าวปลังเต็มห้องยืนหนิงนะถือหนังไปครูใหญ่ถึงได้ยินขั้นที่ข่าวว่าท่านเจ้าห้องเตส่งรับสร้างว่าท่านรักษาเจ้าอยู่ว่าจนหายไม่เก็บเงินแม่สักสลึงเฟืองจึงอยากให้ร้านถงหลินถังเป็นข้องควันให้ส้มปณิธานคงฐานเทิดถึงตอนนี้เจ้าคุยทางรู้แล้วตื่นเหมือนจากฝันมาเลยตีแท้ผีว่องตีกอบกันโดยไม่ได้การว่างใดๆกับเป็นเจ้าอยู่ว่าคนปัจจุบันคือเป็นห้องเตสำนึกเสียใจภายหลังอย่างหญิงต่อกันกระทำมีบางคนทำไมไม่รักเหรักใครสักนิดหนึ่งนะต่อจากนั้นไม่คีวันรันขายาขนาดใหญ่เลยพูดขึ้นมาเลยกระนั้นนำว่าถงเหรินทางเรื่องนี้เรื่องจริงนะคะมีร้านนี้จริงอยู่ที่ปักกิ่งเมื่อวันเจ้าคุยทางเปิดกิจการห้องเตคังซีก็มารวมยินดีนั้นทำเอาเจ้าคุยต่างนี้เงอะงะเลยทำไรไม่โทษคังซีจึงยิ้มพลางกล่าวว่าท่านอย่าวุ่นวายใจไปเลยกายาห้องท่านข้าพเจ้าก็คืนให้แล้วนะตัวดัดซ่าข้างหน้าก็คงไม่เก็บสลึงเสืองเฟืองต่อไปเติดนับจากนั้นปักกิ่งเมืองหลวงมีร้านขายยาขนาดใหญ่เชื่อเสียงเหลืองลือเชื่อว่าถงเหรินถังเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะแต่ว่าเราอ่านเรื่องนี้แล้วเราซ่อนในบัตรปืนมังเราได้เขากิดว่าปืนนะคนเราถ้าเป็นคนสื่อตรงนะสื่อสัตย์คนใจดีจิตใจงามประกอบกำไดนิยมได้พ้นนี่ค่ะจะช้าหรือเร็วนะก็ได้พ้นเอาละหยุดฟังเพลงจะไม่ถึงกันตอนนี้นะเป็นเพลงที่ใครๆก็รู้กันนะนุกนุกจากวันนี้ไปไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างไม่รู้หนทางที่วางข้างหน้านั้นจะหนักหนาสักเท่าไรเรื่องที่เผชิญไม่รู้มันจะจบลงเมื่อไรต้องเจอความทุกข์ยังไงแค่ไหนเพียงใดไม่มีใครจะตอบได้แต่สิ่งเดียวที่ฉันรู้จากนี้ไปเราเท่านั้นที่ต้องร่วมชะตากรรมที่เราเจออยู่จะปวดร้าวสักเพียงไหนจะทุกข์ทนสักเท่าไรสิ่งที่พวกเรานั้นพอจะทำได้คือส่งกำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อนที่เราเจออยู่เจอที่ร้ายสักเท่าไรแค่ไหนก็ต้องสู้ถึงแม้ไม่รู้จะเจออะไรขอส่งกำลังใจให้เราได้เดินผ่านไม่ว่าเหตุการณ์เป็นแบบไหนและถึงแม้ทุกอย่างนั้นต้องเริ่มใหม่แต่เธอและฉันจะไม่ทิ้งกันจำไว้เราเหมือนไปกวางในฤดูล่าสัตว์มันหนังดราม่าที่อยากให้ภาพปั่นวันที่ทุ่มเทและเกมหมดหน้าตักกับกลายเป็นศูนย์สลายและกลายเป็นกองซากหลักกลายเป็นลาบหลักมานานแล้วติดแงะเหมือนกับเก่ากลายเป็นสถานการณ์ที่ต้องอยู่บ้านแล้วหลับกันยาวเวลาเดินช้าไปชักเข็มสั้นและชักเข็มยาวแต่แล้วเธอเชื่อหรือไม่ว่าฟ้ามืดจะยิ่งเห็นดาวชักเข็มแสงแผ่ผ่าปรากฏอยู่ในไมตรีเห็นความรับผิดชอบและกำลังใจผ่านไอจีเราจะสู้วัด COVID ด้วยคำว่ามิตรภาพไม่ใช่สงครามหรือไพรีฟังให้ดีว่าโลกทั้งของคือ
พลงนี้ถ้ากำลังใจให้เราได้ร้องกันคืนอับแสงขอให้เธอมองแสงดาวที่ล้อมจันทร์เฝ้ารอแสงของเช้าวันใหม่ที่จะมาไปพร้อมกันส่งกำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อนที่เราเจออยู่เธอมีร้ายสักเท่าไหร่เด็กเดียวนี่ก็ให้เครดิตกับคุณนุชิรันนะอุทัยแสงชัยนะคะพี่น้องคะข้อหวานะ When life giving a hard time try to endure and give and live through it you must never run away from a problem convince yourself that you will survive and get to the other side อันนี้ก็น่าคิดนะขอบคุณพระพีรพัฒน์นาพลรักติวัตรมาทิมส่งมาอายนี่เมื่อคุณเห็นการมีชีวิตเป็นสิ่งติดนักหน้าสาหัสนะคำแปลนะลองพยายามอดกลั้นและต่อสู้กับมันนะอดกลั้นคือ endure นะใครเขาเรา endure นะและต่อสู้กับมันจงอย่าวิ่งหนีต่อปัญหาใดๆที่คุณเผชิญอยู่แต่เชื่อใจในตัวเองว่าซ่องมือ you must never run away from a problem นะอย่าวิ่งหนีปัญหา convince yourself that นะเชื่อใจในตัวเองชักจูงตัวเองให้เข้าใจดูตลอดเลยว่า you will survive and get to the other side นะว่าสองมือเนี่ยนะจะพาเราไปฝ่าฟันช่วงวิกฤตและผ่านพ้นมันไปได้นะคะขอขอบคุณท่านนิสโรภิกขุเตมาอาจารย์นายเตมามากันนะคะก็ตอนนี้ก็เนื่องจากปู่ธรรมาก็อยากให้แลคลิปล้านพึงส่งมาจากอเมริกาครับแม่เขาทอดในสวดมนต์นะคะล้านชายกับล้านหญิงน้องเล่นนะปิดตกตกนะต่างแม่ต่างลูกน้องเล่นนะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ดีบอกไอ้ว่าถ้าลงพอตัวแล้วเขาก็ wish for ยาย่าตาตาว่าไอ้ยายายกับตานี่อยู่บาดใบใจพอจากลูกไปโควิดนะคะครับชมคลิปนี้สั้นๆนิดๆนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทโธธัมโมสังโฆสาธุสาธุสาธุนะโมพุทธิสัจโตอะคันติมายะอิติภะคะวะสาธุสาธุสาธุ I pray for one.Arahang. Arahang. Sama. Sama. Samputo. Samputo. Pakawa. Pakawa. Putang. Putang. Pakawantang. Pakawantang. Apiwa. Apiwa. Temi. Temi. Wantan. Wantan. Sawa. Sawa. Kato. Kato. Pakawata. Pakawata. Tamo. Tamo. Tamang. Tamang. Namasa. Namasa. Mi. Mi.Supati Panno Pakawato Pakawato Arahato Arahato Sama Sama Samputo Samputo Pakawa Pakawa Sangkang Sangkang Namami Namami Sato Sato I pray for Yaya, Tata, Mommy, Daddy, JJ, Gege.And me, Papa, and myself, and my whole family,
to and Uncle Ken too, and Auntie Ann and everybody else in my family to be safe from the coronavirus. Satu, satu, satu. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทโธธัมโมสังโฆสัมพุทธัสสะสาธุนะโมปะทิสะโตอะคันติมายะอิติภะคะวะสาธุสาธุสาธุนะ I wish that the Yaya JJ Gaga Mimi Pop Pop and everyone in my family to be safe and healthy and don't get the virus Uncle Satu No SatuUncle Ken, Auntie On. Can you say it? Say, I wish. I wish. Uncle Ken. Uncle Ken. Auntie On. Auntie On. Stay safe. Stay safe. From the virus too. From the virus too. พี่น้องค่ะครม.นะคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนี่เขาไฟเขียวเหลือนเปิดเทอมนะจากสิบกฝึกสภามาเป็นหนึ่งกรกฎาแล้วนะโฆษกรัฐบาลก็เผยว่าคณะรัฐมนตรีครม.เนี่ยนะรับทราบการปรับเปิดภาคเรียนภาคเตือนที่หนึ่งปีก่อศ.2563โดยสถานศึกษาเหลือนเปิดภาคเรียนที่หนึ่งตามติดกระทรวงศึกษาธิการกำหนดนะเด็กอยู่บ้านพ่อแม่ก็ช่วยๆกันแต่คงจะมีการเรียนออนไลน์ออนไลน์มั้งก็เตรียมแท็บเล็ตกันหรือไม่ก็คนใกล้คอมพิวเตอร์ก็เตรียมค่ายธนาบาลนึงไม่ใช่ยังหลัวคนเดียวบางทีพ่อแม่ก็ต้องเสียเบี้ยกับเราเลยแต่ว่าถ้ากระทรวงศึกษาคงให้แท็บเล็ตก็คงดีนะคะที่นี่อยู่บ้านนะตอนนี้ยังไม่มีออนไลน์กับพ่อแม่ทำเป็นโฮมสกูลได้นะคะเรามีความรู้ได้ถ่ายทอดได้ลูกเลยตอนนี้เปื่อนที่สงขลานะเขาถ่ายทอดกันทำกับข้าวกันอยู่บ้านรักษาบ้านฟันฟื้นได้เนี่ยปกติเด็กก็ไปเรียนหนังสือสิ่งเดียวนะคะไม่มีเวลานี่ก็เป็นโอกาสดีนะคะเป็นวิกฤตเป็นโอกาสของวิกฤตโควิดเนี่ยทำให้เป็นโอกาสของเราเหมือนกันเป็นความคิดที่ดีนะคนที่ไม่มีความรู้เปิด YouTube ได้นะมาร์คมากมายมาซ่านี่เรียนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีทุกอย่างเลยเรียนได้เรียนไปกับโลกเลยพูดกันพูดเรียนภาษาอังกฤษได้ก็พูดกันนะในนั้นมีแบบฝึกหัดให้ทําแล้วก็ทําตัวรวมกันแน่นนะเป็นแหล่งความรู้ที่ดีนะคะทุกอย่างเลยจากที่นี้หมดเลยนะให้โลกฟังข้อมูลธรรมะก็ได้นะแต่ละวันนั้นนะเปิดพุทธวจนะให้ก็ฟังเลยว่าโลกเข้าใจว่าปืนในสรุปสิหัดสรุปความเด็กก็จะเก่งภาษาไทยนะคะจากการอ่านในนั้นนะแบ่งเวลาให้ดีออกกำลังกายมั่งนะพร้อมพอลูกในนั้นออกกันอยู่ในบ้านทำกายกับบริหารก็เยอะแยะนะเขาส่งยูทูบคนมากมายในยูทูบเขาเปิดได้เดี๋ยวนี้ความรู้ยุติบาลนะคะเปิดเล่แล้วก็ทำครูจำซี่ก็ทำทุกอย่างแหละบริหารปอดบริหารได้ก็ทำหมดนะบางคนเก่งกับข้าวก็ซ่อนกับข้าวให้ลูกในเรียนรู้ชีวิตการพึ่งตนเองนะมีอันนี้เขาดูซึกจะครูจำซี่นี่เสนอเสนอคนอังกฤษนะแต่ว่าเขาซ่อนในหลูกล้านเขานี่เก่งในเรื่องงานไม้นะคะทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะทำเตียงทำเก้าอี้ได้ง่ายๆเนี่ยค่ะทำได้เก่งมากแต่ก็มีเครื่องมือเถอะไม่ต้องมาหนังไส้กบมันบันเราอะนะของเขาคือง่ายๆอย่างที่หลูกเคยนี่พ่อแม่เขาเสือไส้อังกฤษเลยเป็นคนอเมริกันแต่ว่ามาจากเสือไส้อังกฤษประจุในแคว้นของนิวอิงแลนด์นั่นนะแต่ว่ามีเมสซาชูเซตส์คอนเนคติคัตโรสไอแลนด์บนนี้ค่ะแต่ว่าเขาอพยพมาเยอะเลยค่ะเขามีหลูกเกิดค่ะหลูกเคยนี่เครื่องมือแกตายดินนะฮะองตายดินนะเป็นล้านเลยฮะแกลงทุนแกทำได้หมดเลยเขาต้องเคาน์เตอร์คือโต๊ะไรสวยที่ทำนั่งเทมทำไอ้แรมฮะแรมก็เรียกแรม RAMP แต่ว่าทำให้ผู้พิการเดินได้นะในหมู่บ้านแกยังทำให้เขาแต่จริงซื้อก็ไล่ต่างนะคะเป็นอารอยเป็นพันเรียดนะคะถึงของเขานี่แพงมากบานบนต้นไม้นั่นแกก็ทำเองนะวางเดี๋ยวคอยเอาโดบใต้แล่นะคะช่วยไปนะทำเลยบอกตอนนี้ว่าไอ้แกนซ่อนล้านเบากันพอจะได้มีความรู้มันพอคนนะแต่เสียดายว่าล้านเบาเขาแพ้ขี้เหลื่อยนะฮะลงไปเลยก็พอแล้วก็แพ้ก็เลยว่าเสียดายจังนะมีเครื่องมือทุนแรงวัดที่ของเขาคนนะเขาทำซิปไลน์ซิปไลน์แต่ว่าเป็นโฮสลงมาแบบสาซานได้นุ๊กๆทำเองได้พี่นะซื้อมาอย่างเดียวนี่บานโรก็ถ่ายทอดวิธีการถนอมอาหารก็ได้ทำปื้อลูกเน่าได้อยู่นานนะได้เป็นเนี่ยให้ลูกพอทั่วหอกินเองทำปื้อพอเฮ็ดพอได้ก็เรียนรู้กันด้วยกันนะคะเลี้ยงไก่ทำปลูกผักปลูกไรไม่มีแต่ดินก็ใช้ทั้งไม่มีกระทั่งเบียร์ทั้งก็มีโฟมเก่าๆได้เยอะแยะนะคะทั้งไรเก่าๆ
ก็เห็นเปื่อนคนหนึ่งนะเขารวยนี่แต่เขาไม่ซื้อเลยเขาโปรกุยชายนะโดยไอ้นี่ลังโฟมนี่ก็ให้ได้ที่ลูกก็เป็น50บาทนะเยอะนะเบียร์นี่มีมาหมากโปปักโปกหน้านะมีคนอีกคนเหล่าเขารับทำกับข้าวซ่งเขาอยู่ได้เดี๋ยวจะบอกคนแต่ไม่มีไม่ว่างงานนะแต่ไม่รู้ทึกจะไม่เกิน40ปีนะเขารับเป็นโบกแกร็บบริษัทส่งเขาเดือนไล่ต่างเป็นมื่นๆก็เป็นวิกฤตได้เป็นโอกาสนะคะอยู่เมืองไทยเราไม่มีวันรอดตายค่ะแต่ถ้าอยู่เมืองนอกไม่แน่นะเพราะว่าการให้การแบ่งปันนี่เขาจะหน่อยว่าเราและมีและแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าก็หน่อยบ้านะครูเจมซี่เฉือเลือกเกินนะว่าเราพึงตนเองแบบสไตล์ของรอเกาติประทานความรวยเราและเศรษฐกิจพอเพียงนี้อย่าว่างพึงเพื่อนนี่ไม่ต้องว่างว่าประเทศเราจะร่ำรวยทางเศรษฐกิจนะทำมากินของตัวเองเนี่ยก็ขอบคุณโควิดเหมือนกันพอทำให้เราได้ไม่อยากออกไปกินพิซซ่าไม่อยากออกไปกินโนนี่กายเบียร์ทุกวันกินโกปีทิ้งก็เสียอร่อยหมดแล้วไปกันนะครับเพื่อนๆกินไอศกรีมครูเจมซี่สอบไอศกรีมมากออกไปทิ้งกับมดเหมือนกันมดเบียร์ค่อนข้างจะตอนนี้แกนข้างจะแฮปปี้ตามสภาพนะคะยิงทำกินเองได้ค่ะยิงใบใจทีนี้มีดารานักร้องยุคไหมนะคะนับรอยเลยเขารวมกันร้องเพลงไชน่าเลยเนื้อเพลงเชื่อว่าเพลงไฟฟันอันอัศจรรย์ของชนชาติจีนนะคะเสียงเพลงไพเราะทรงพลังกันหน้าภาคภูมิใจเป็นนึงในเชื้อสายจีนพวกนี้นะเขาร้องเพลงเขารักชาตินะคะเรานึกถึงว่าคนไทยเราถ้ารักชาติแบบพวกนี้นี่ก็ดีนะเขารักประเทศของเขาแก่ไหนนะเดี๋ยวครูจำซี่จะแปลเป็นไทยให้ฟังหลังจากฟังเพลงนะคะเชิญรับฟังค่ะSing for you.
让我风雨中走过。เพลงครับไม่ได้แปลภาษาจีนเป็นนะคะแปลจากภาษาอังกฤษมาก็บอก you all have a dream and we all have a dream to make China strong and beautiful and it is always our motherland watching China land and open seas we are all full of love pray for China peace and harmony China oh my motherland with your pairs of hands with our pairs of hands rest me touch me shelter me in storm ChinaCountry that I love gave me joy and happiness. With your pairs of hands, with our pairs of hands, China is making wonders in the world. You are all passionate. We are all passionate forever. We care for China. You all have a dream. We all have a dream too. You all have a heart. We all have a heart. And it's always with our motherland. You have a pair of eyes and we have a pair of eyes. Watching China's land and open seas.You are all full of love. We are all full of love. นะเพลงของไชน่าเขาก็ย้ำๆตรงนี้นะเนื้อเพลงก็ให้ถึงว่าคุณมีความฝันเราก็มีความฝันเราฝันที่จะให้ประเทศจีนมีความแข็งแกร่งและก็สวยงามเป็นแผ่นดินแม่ของเราเราเต็มไปด้วยความรักที่จะเฝ้ามองดินแดนประเทศจีนและทะเลของเราเราเต็มไปด้วยความรักและข้อภาวนาให้จีนมีสันติสุขและความสามัคคีเป็นนำหนึ่งใจเดียวกันแผ่นดินแม่ที่เลี้ยงดูเรามาซ่อนเรามาปกป้องเราจากพายุฝนประเทศจีนที่เรารักให้ความสนุกสนานและกับความสุขด้วยมือของเธอและมือของฉันทำให้ประเทศจีนเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเลยเรารักใครไล่ลงประเทศจีนของเราในใจคำว่า passionate ตลอดไปเรามีหัวใจเรามีหัวใจคุณมีหัวใจเราทำตามเรามีตามองประเทศของเรามองทะเลเต็มไปด้วยความรักนะคะโอ้สุดยอดเลยค่ะแปลออกมาค่ะน่ารักมากนะภาษาจีนก็เนี่ยแต่เพลงก็เพราะๆนะคะก็วันนี้ก็กราบลานะขอให้ทุกท่านปลอดจากโรคปลอดจากภัยนะคะด้วยกุศลผลบุญแต่ครูจำซี่ทำมาตลอดชีวิตก็ขอให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขนะปลอดโรคปลอดภัยกันทั่วหน้าท่านทุกคนบายบาย see you next Sundayด้วยกันอยู่กับบ้านนะ
กับบ้านนะรักฉันนั้นเพื่อเธอคงจะไม่นานคงได้เจอกันเธอกับฉันเฝ้าคอยคอยวันคืนมาอยู่ใกล้กันคงไม่นานเกินรอกำลังใจเรายังคงมั่นเรานั้นไม่เคยหวั่นต่อขวากน้ำขอให้เธอและฉันเติมกำลังใจสู้โควิด19ไปด้วยกันอยู่กับบ้านนะอยู่กับบ้านนะรักฉันนั้นเพื่อเธออยู่กับบ้านนะอยู่กับบ้านนะรักฉันนั้นเพื่อเธอไกลเพียงกายไกลใจเราใกล้กันอยู่กับบ้านเพื่อชาตินะครับ